และเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนผมขอส่งความปรารถนาดีและความชื่นชมมายังนักพัฒนาชุมชนผู้นำองค์กรเครือข่ายและข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน